ต้องพักชำระหนี้กรีกบวกโปรตุเกสค่อนข้างจะเร็วอาจจะสักวันปลายปีนี้ต้นปีหน้าเสร็จแล้วก็คาดหวังว่าทำอันนี้แล้วเนี่ยจะคุมสถานการณ์อยู่ไม่ให้ลามไปที่อิตาลีกับสเปนครับถ้าเกิดแบบนั้นเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแล้วก็ภาพการลงทุนจะเป็นอย่างไรครับอาจารย์ผมคิดว่าประเมินได้ยากแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับ ความยังเคลือบแคลงใจของนักลงทุนเกี่ยวกับปัญหาของอิตาลีกับสเปนเนี่ยว่ายังมีความติดใจอยู่มากเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นประเด็นหลักสมมติว่ายังมีความติดใจอยู่ค่อนข้างมากนะครับก็แปลว่าการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของสเปนอิตาลีทำได้ค่อนข้างจะลำบากเนี่ยคือดอกเบี้ยขึ้นไปเรื่อยๆเศรษฐกิจของสองประเทศนี้ก็จะยังจะค่อนข้างจะซึมต่อไปและธนาคารต่างๆที่ปล่อยกู้คือถือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็จะยังมีปัญหาคราวนี้เมื่อธนาคารมีปัญหาไม่มั่นใจเนี่ยธนาคารก็จะหยุดปล่อยกู้ในกรณีนั้นเนี่ยในกลุ่มยุโรปทั้งหมดเนี่ยจะเกิดปัญหาความฝืดเคืองขึ้นมานะครับผมคิดว่าอันนั้นเป็นไปได้ในปีหน้าว่าความฝืดเคืองจะเกิดขึ้นอย่างมากในประเทศในกลุ่มยุโรปทางเมอร์ลินเชงก็มองว่า GDP ของยุโรปปีหน้าเนี่ยอาจจะโตไม่ถึง 1% นะครับซึ่งอันนั้นนี่แหละเป็นการสะท้อนนะครับว่าปัญหาเนี่ยยังแก้ไม่เบ็ดเสร็จแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยก็ยังจะต้องระมัดระวังอยู่สูงนะครับก็เป็นตัวฉุดเศรษฐกิจฉุดรั้งเศรษฐกิจลงไปด้วย